ทำไมไม่ฟิล์มขี้งกอย่างเงี้ยขอนอนนิดเดียวเองก็นอนนิดเดียวก็นอนที่พื้นก็ได้ที่พื้นแข็งๆเนี่ยนะนอนๆไปเหอะน้องฟิลแค่คืนเดียวไม่ใช่หรอเอางี้น้องฟิลพี่แถมหมอนให้อันนึงจบไหมผ้าห่มผืนเล็กตุ๊กตา1ตัวเอาไปเนี่ยพี่ให้ขนาดนี้แล้วยังจะมาต่อรองอีกเรื่องมากนะเราอ่ะทำไมไม่ฟิล์มขี้งกอย่างเงี้ยวันนี้เรา2คนนะคะจะมาทำคลิปพี่ใจดี VS พี่ขี้งกค่ะใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆล่ะคะเคยเจอพี่สาวแล้วน้องสาวที่แบบนิสัยแบบไหนก็เม้นบอกกันด้วยนะคะใช่ค่ะใจดีแล้วงกแบบไหนก็เม้นนะเพราะอย่างฟิล์มเนี่ยเป็นพี่ที่ใจดีอยู่แล้วค่ะไม่งกใช่ไหมน้องฟิล์มใช่ค่ะไหนบอกมาสิว่าพี่เนี่ยเคยขี้งกไหมไม่เคยเลยค่ะเอาความจริงก็ได้ความจริงเอาความจริงไม่งกเนาะแล้วใจดีหรือเปล่าจริงดีค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะว่าพี่จีดี VS พี่คิงกเป็นยังไงไปดูกันเลยLOL ของเรามีเยอะมากเลยเนี่ยวันนี้เราจะพา LOL มานอนในห้องนอนนอนกันเบบี้หุ้ยมีตั้งหลายตัวเลือกไม่ถูกเลยอะวันนี้เล่นตัวไหนดีนะมีตั้งหลายตัวเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยดูสิมีแต่ตัวน่ารักน่ารักนอนตรงนี้นอนตรงนี้มีตุ๊กตาด้วยพี่ฟิล์มทำอะไรอ่ะพี่เล่น LOL อยู่มีอะไรน้องฟิลพี่ฟิล์มมี LOL เยอะจังเลยนะฟิลขอเล่นด้วยได้เปล่าได้สิน้องฟิลมาเล่นกันน้องฟิลเล่นเลยพี่มี LOL ตั้งหลายตัวจะเล่นตัวไหนก็ได้พี่ฟิล์มสับตัวนี้น่ารักไหมน่ารักน้องฟิลเขาเป็นแฝดกันนี่น้องฟิลไม่ต้องขอเล่นอย่างเดียวก็ได้นะพี่ยกให้พี่ฟิล์มใจดีจังเลยนี่น้องฟิลมีอีกเอาตัวนี้ไปสิตัวนี้ก็น่ารักน้องฟิลเป็นบัลเล่อุ้ยยังมีอีกน้องฟิลดูสิน่ารักไหมน่ารักพี่ฟิล์มน้องฟิลพี่ให้หมดเลยเดี๋ยวพี่จะเก็บแค่ตัวนี้ไว้เล่นตัวเดียวพอขอบคุณค่ะนี่น้องฟิลพี่ให้พี่ฟิล์มใจดีมากเลยพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มให้น้องฟิลจริงๆหรอเยอะมากเลยนะเนี่ยให้จริงๆสิน้องฟิลออกไปเล่นเลยขอบคุณค่ะพี่ฟิล์มไม่เป็นไรหรอกน้องฟิลLOL เนี่ยกว่าเราจะเก็บมาได้นะตั้งนานนี่ดูสิไม่ได้ตัวที่หายากนะห้ามหายเด็ดขาดเลยเนี่ยใครขอแล้วก็ไม่ค่อยให้เล่นหรอกเพราะมันหายากเดี๋ยวจะหายเอาดูสิเรามีตั้งเยอะพี่ฟิล์มทำอะไรอ่ะพี่ก็นั่งเล่นของเล่นของพี่ไงน้องฟิลไม่ได้หรอกน้องฟิลพี่หวงพี่ฟิล์มมีตั้งหลายตัวน้องฟิลขอยืมเล่นตัวเดียวไม่ได้หรอไม่ได้หรอกน้องฟิลรู้ไหมกว่าพี่จะเก็บมาได้แต่ละตัวมันนานขนาดไหนมาขอแบบนี้ได้ยังไงพี่ฟิล์มน้องฟิลขอเล่นด้วยนะงั้นก็ได้น้องฟิลแต่พี่ให้แค่ขวดนมนะแค่ขวดนมใช่น้องฟิลขอตุ๊กตาตัวนึงไม่ได้หรอขอยืมเล่นไม่ได้พี่ฟิล์มมีเป็น10ตัวขอยืมเล่นตัวเดียวไม่ได้หรอไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงน้องฟิลน้องฟิลพี่ให้ขวดนมไปตั้งอันนึงอ่ะถือว่าพี่ใจดีมากแล้วนะแค่ขวดนมได้นะพี่ฟิล์มแล้วมันจะเล่นยังไงอ่ะก็ไปหาทางเล่นเอาเองสิน้องฟิลจะเอาไม่เอาถ้าไม่เอาก็เอามาวางไว้เอาก็ได้พี่ฟิล์มนี่ทานกับข้าวทานกับข้าวเฮ้ยน้องฟิลบอกว่าให้เล่นแค่ขวดนมไงพี่ฟิล์มน้องฟิลไม่เล่นหรอพี่ฟิล์มขี้งกน้องฟิลไปดีกว่าพี่งงตรงไหนขวดนมก็ให้ไปแล้วไงอยากเล่นไม่ใช่เหรอเนี่ยพอให้ก็บอกว่าเรางกแล้วพอเราไม่ให้ก็บอกว่าเรานิสัยไม่ดีอุตส่าห์ให้ขวดนมตั้งขวดนึงก็ยังว่าเรางกอีกวันนี้วันหยุดเล่นเกมแล้วกันชิลๆสบายสบายมีเกมอะไรในเครื่องให้เล่นบ้างเนี่ยพี่ฟิล์มทำอะไรอ่ะเล่นเกมอยู่น้องฟิลน้องฟิลเล่นเปล่าแบ่งกันเล่นก็ได้น้องฟิลไม่เป็นไรพี่ฟิล์มใจดีจังเลยนี่น้องฟิลเอาไปเล่นก็ได้ผัดกันเล่นก็ได้ขอบคุณค่ะพี่ฟิล์มเล่นยากไหมน้องฟิลก็ยากอยู่นะพี่ฟิล์มต้องใช้ความไวนิดนึงใช่ไหมใช่พี่ฟิล์มใจดีจังเลยแบ่งของหนูตลอดเลยไม่เป็นไรหรอกน้องฟิลเพื่อนน้องฟิลอ่ะน้องฟิลขออะไรเดี๋ยวพี่ก็ให้พี่ใจดีอยู่แล้วงั้นน้องฟิลเอา iPad พี่ไปเล่นก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ไปทำอย่างอื่นก็ได้ได้เหรอพี่ฟิล์มได้สิพี่ฟิล์มใจดีมากเลยวันนี้เป็นวันหยุดมาเล่นเกมบนห้องเนี่ยรู้สึกสบายมากเลยนะไม่มีคนมากวนแต่งตัวหน่อยละกันผมสีเขียวชมพูฟ้าพี่ฟิล์มทำอะไรอ่ะเล่นเกมอยู่น้องฟิลพี่ฟิล์มน้องฟิลขอเล่นบ้างสิโทรศัพท์น้องฟิลพังไม่ได้หรอกน้องฟิลพี่เล่นอยู่และอย่างหนึ่งก็คือพี่หวงถ้าน้องฟิลอยากเล่นก็บอกให้แม่พาไปซ่อมสิเดี๋ยวแม่ก็บ่นน้องฟิลอีกอ่ะพี่ฟิล์มมันก็เรื่องของน้องฟิลสิก็พี่เล่นอยู่อ่ะมาขอแบบนี้ได้ไงถ้างั้นน้องฟิลรอก็ได้ให้พี่ฟิล์มเล่นเสร็จก่อนอย่าน้องฟิลค่อยเล่น
พี่เล่นทั้งวันเลยนะน้องฟิวรอไหวหรอพี่ฟิล์มน้องฟิวขอเล่นนิดเดียวเองทำไมพี่ฟิล์มงกจังน้องฟิวกล้าว่าพี่ว่างกเลยหรองั้นก็ได้เอาไปเล่นเลยพี่ให้จริงเนี่ยพี่ฟิล์มอ่ะเอาไปเล่นแต่ว่าพี่จับเวลานะน้องฟิวพี่ให้เวลา10วินะน้องฟิว10วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาแล้วน้องฟิวพี่ขอคืนยังไม่ทันได้เล่นเลยพี่ฟิล์มน้องฟิวพี่ให้เล่นแล้วนะ10วิยังไม่พอใจอีกหรอพี่ฟิล์ม10วินี่นะน้องฟิวแต่พี่ก็ให้เล่นแล้วนะตั้ง10วิพี่ฟิล์มพี่งงจังเลยน้องฟิวไม่เล่นหรอกไปแล้วงกอะไรอ่ะเมื่อกี้ก็ให้เล่นแล้วไงตั้ง10วิจะเอาอะไรอีกอ่ะเนี่ยก็ยังมาหาว่าเรางกอีกแล้วพี่ฟิล์มอ้าวมีอะไรน้องฟิวพี่ฟิล์มขอนอนได้สิวันนี้แม่ไม่อยู่อ้าวจะมานอนกับพี่เหรอใช่พี่ฟิล์มงั้นขึ้นมานอนสิน้องฟิวขึ้นมาน้องฟิวแล้วแม่ไปไหนอ่ะแม่บอกน้องฟิวว่าวันนี้แม่ไปทำธุระข้างนอกกลับมาดึกๆน้องฟิวไม่กล้านอนคนเดียวเลยมาขอพี่ฟิล์มนอนด้วยได้น้องฟิวงั้นมานอนกับพี่นั่นแหละบนนี้เลยน้องฟิวเบียดกันหน่อยไม่เป็นไรนอนรอละกันค่ะพี่ฟิล์มสบายจังเลยเตียงนุ่มๆถ้าไม่ได้พี่ฟิล์มนะน้องฟิวคงหลับไม่ได้แน่น้องฟิวกลัวผีดีแล้วน้องฟิวที่เข้ามาห้องพี่แน่นอนกับพี่ละกันคืนนี้พี่ฟิล์มมีอะไรน้องฟิววันนี้น้องฟิวขอนอนด้วยได้ไหมแม่ไม่อยู่แล้วทำไมไม่นอนห้องตัวเองไม่เอาพี่ฟิล์มน้องฟิวกลัวผีก็ได้น้องฟิวแต่ว่านอนที่พื้นนะพี่จะนอนบนเตียงทำไมพี่ฟิล์มน้องฟิวขอนอนข้างบนไม่ได้หรอไม่ได้หรอน้องฟิวพี่เจ้าของห้องก็ต้องนอนตรงเตียงสิพี่ฟิล์มเตียงพี่ฟิล์มตั้งใหญ่น้องฟิวขอนอนกับพี่ฟิล์มนิดเดียวเองไม่ได้หรอกถ้าอยากนอนกับพี่ก็นอนที่พื้นพี่ให้แค่นี้แหละน้องฟิวจะนอนหรือเปล่าถ้าไม่นอนก็กลับไปนอนห้องตัวเองพี่ฟิล์มแต่หนูไม่กล้าหนูกลัวผีขอนอนด้วยนะงั้นนอนที่พื้นไงทำไมพี่ฟิล์มขี้งกอย่างเงี้ยขอนอนนิดเดียวเองก็นอนนิดเดียวก็นอนที่พื้นก็ได้ที่พื้นแข็งๆเนี่ยนะนอนๆไปเหอะน้องฟิวแค่คืนเดียวไม่ใช่หรอเอางี้น้องฟิวพี่แถมหมอนแห่งนึงจบไหมผ้าห่มผืนเล็กตุ๊กตา1ตัวเอาไปพื้นจริงเหรอพี่ฟิล์มนั่นแหละนอนพื้นนอนไปมีให้แค่เท่านี้แหละเนี่ยพี่ให้ขนาดนี้แล้วยังจะมาต่อรองอีกเรื่องมากนะเราอ่ะนอนๆไปเลยน้องฟิวอย่าส่งเสียงดังอ่ะอย่านอนกลนะพี่หนวกหูเมื่อยหลังจังเลยน้องฟิวอย่าชนเตียงดิมันเสียงดังเดี๋ยวก็ไล่ไปนอนหน้าห้องเลยขอโทษค่ะพี่ฟิล์มนอนไปเลยน้องฟิวหายใจดังขนาดนี้ไปนอนตรงปลายเตียงพี่ไปฮะหายใจดังเนี่ยนะก็น้องฟิวหายใจดังอ่ะไปนอนตรงปลายเตียงเลยทำไมพี่ฟิล์มขี้งกอย่างนี้อ่ะถ้าอยากพูดคำว่าขี้งกอีกนะพี่จะยึดทุกอย่างให้น้องฟิวนอนตัวเปล่าเลยเนี่ยแล้วก็มาหาว่าเราขี้งกอุตส่าห์ใจดีให้นอนในห้องนี้แล้วนะหมอนก็เอาให้ผ้าห่มก็ให้ตุ๊กตาก็ให้งกตรงไหนพี่ฟิล์มขี้งกจังเนาะพี่ฟิล์มน้องฟิวอยากกินขนมพาน้องฟิวไปซื้อขนมที่เซเว่นหน่อยน้องฟิวอยากกินขนมใช่ไหมไปเดี๋ยวพี่พาไปพี่ฟิล์มจะดีจังเลยว่าแต่เดินไปหรอพี่ฟิล์มคนอย่างพี่จะเดินไปให้ร้อนทำไมน้องฟิวขับมอเตอร์ไซค์ไปสี่ไวกว่าแล้วก็ร้อนน้อยกว่าด้วยพี่ฟิล์มนี่สุดยอดจริงๆเลยว่าแต่พี่ฟิล์มขับรถเป็นหรอเป็นสิน้องฟิวเป็นตอนที่น้องฟิวทักเมื่อกี้แหละแล้วเราจะไม่ล้มหรอพี่ฟิล์มพี่หยอกนะน้องฟิวพี่ขับเป็นตั้งนานแล้วไปน้องฟิวไปซื้อขนมกันเดี๋ยวพี่พาไปไปฟิล์มไปมันไปเดี๋ยวพี่ขอถอยรถก่อนน้องฟิวเห็นไหมสบายสบายไปกันไปพี่ฟิล์มน้องฟิวอยากกินขนมที่เซเว่นอ่ะพาน้องฟิวไปซื้อหน่อยเอ้าอยากไปกินขนมน้องฟิวก็ไปซื้อเองสิมันร้อนอ่ะพี่ฟิล์มดูสิไปส่งน้องฟิวหน่อยถ้าน้องฟิวบ่นร้อนพี่ก็คงร้อนเหมือนกันแหละถ้าพี่ออกไปอ่ะดูแดดสิก็พี่ฟิล์มขับรถเป็นไงพี่ฟิล์มขับรถไปส่งน้องฟิวหน่อยน้องฟิวน้ำมันรถพี่มีค่านะจะให้ไปส่งน้องฟิวฟรีๆได้ไงต้องมีเงินค่าน้ำมันสิพี่ฟิล์มตังกินขนมน้องฟิวก็มีนิดเดียวเองแล้วจะเอาตังที่ไหนมาจ่ายค่าน้ำมันพี่ฟิล์มอ่ะจะงกอะไรนักหนากับน้องเนี่ยพี่ไม่ได้งกหรอกน้องฟิวแต่พี่ก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันแต่ถ้าน้องฟิวบอกว่าพี่งกอ่ะได้เดี๋ยวพี่ออกไปส่งพี่ฟิล์มนี่สุดยอดมากเลยหน้าตาก็ดีนิสัยก็ดีน่ารักที่สุดเลยใครๆก็บอกพี่อย่างนี้แหละน้องฟิล์มไม่ต้องชมเยอะไปน้องฟิวเดี๋ยวพี่ไปส่งไปเลยพี่ฟิล์มน้องฟิวอยากกินขนมแล้วมาเดี๋ยวพี่ไปส่ง
พี่ฟิล์มไม่ขยับรถอ่ะใครบอกว่าพี่จะขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งพี่พี่บอกไปส่งอ่ะส่งแค่หน้าบ้านตรงนี้น้องฟิล์มไปเองมาส่งแค่นี้เองเหรอเอ้าก็มาส่งป่ะล่ะส่งจากในบ้านมาหน้าบ้านไงทำไมพี่ฟิล์มขี้งงอย่างเงี้ยค่าน้ำมันนิดหน่อยไปส่งไม่ได้หรอไม่ได้หรอน้องฟิล์มพี่ต้องกินต้องใช้ไงก็บอกไปแล้วเอ้าจะไปก็ไปถ้าร้อนก็กางร่มมาส่งแล้วพี่ฟิล์มขี้งงจังเลยไปเองก็ได้ไปสิไม่ได้ส่งแค่นี้เจ้าขนาดไหนอีกพี่ฟิล์มขี้งงจังเลยไปส่งเราก็ไม่ได้ค่าน้ำมันนิดหน่อยเองวันนี้นะคะฟิล์มกับฟิวค่ะได้มาทำคลิปพี่ใจดีนะคะ VS พี่ขี้งกค่ะใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยเจอพี่สาวหรือน้องสาวแบบไหนกันบ้างก็เม้นบอกกันด้วยนะคะใช่ค่ะใจดีหรือขี้งกค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะใช่ค่ะบ๊ายบาย